สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ครับแอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็มีหลายๆเรื่องราวครับที่ต้องพูดถึงกันทั้งเรื่องของสุภโชคสารชาติที่ตอนนี้มีคู่หูใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากซัปโปโรคว้าตัวกองหน้าชาวเกาหลีใต้มาร่วมทัพแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของดังวันลำครับมือกาวของทีมชาติเวียดนามก็ชิงเซเลโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปเล่นที่บ้านเกิดประเทศเวียดนามเอาละเรามาเรื่องมาที่เรื่องของสุภโชคสารชาติกันก่อนเลยครับซึ่งซัปโปโรตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักที่ปัจจุบันลงเล่นไป25นัดมี28คะแนนรั้งอันดับ11อยู่ตอนนี้และก็มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียง4แต้มและเหลือการแข่งขันเจลีกอีก9เกมเท่านั้นนะครับซึ่งจะต้องเน้นเป็นพิเศษโดยล่าสุดครับซัปโปโรก็ได้คว้าตัวกองหน้าวัย27ปีชาวเกาหลีใต้อย่างคิมกุนฮีมาจากซูวอนซัมซุงบลูวิงก็เป็นถึงดีกีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ปีนะครับก็ได้คว้าตัวมาร่วมทีมและล่าสุดก็ได้เริ่มลงทำการฝึกซ้อมพร้อมกับเผยถึงความคาดหวังในฤดูกาลที่เหลือนะครับว่าจุดแข็งเขาคือสามารถปรับตัวเข้ากับโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีมได้และมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีแม้ว่าจะเหลือเพียง9เกมในฤดูกาลนี้ซึ่งก่อนมาที่นี่เขาก็บอกว่าเคยศึกษาวิดีโอเกี่ยวกับฟุตบอลของซัปโปโรมามากพอสมควรและสนใจกับฟุตบอลเจลีกมาโดยตลอดซึ่งมันเป็นสไตล์ที่ชอบฟุตบอลเกาหลีมีร่างกายที่ดีกว่าแต่ญี่ปุ่นมีเทคนิคดีกว่าและก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับทีมขึ้นจากอันดับที่11นี่ก็เป็นเพื่อนใหม่ของสุภโชคที่ได้ออกมาเปิดใจครับหลังฝึกซ้อมมือแรกกับซัปโปโรก็มีภาพที่แช่ไอซ์คู่กันนะครับก็คือแช่น้ำแข็งหลังจากซ้อมเสร็จระหว่างสุภโชคกับคิมกุนฮีก็น่าจะทำการรู้จักสนิทสนมกันบ้างครับเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆทั้งสองคนซึ่งสุภโชคเองตอนนี้ก็เจอปัญหาใหญ่กับต้นสังกัดซัปโปโรนะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาตัดพ้อนะครับว่ากำลังเจอสิ่งที่ไม่สามารถทำให้ตัวเองแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือเรื่องของเวลาในสนามน้อยเกินไปโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ซัปโปโรเปิดบ้านแพ้กับวิเซอร์โกเบ2ประตูต่อ0ซึ่งเกมนี้สุภโชคก็มีเวลาในสนามเพียง4นาทีเท่านั้นนะครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเวลาน้อยเกินไปซึ่งก็อยากจะช่วยทีมแต่ดีใจแท้ลงเล่นแต่ว่าไม่สุดและช่วยทีมได้ไม่ดีพอและสุภโชคก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้ามีเวลาในสนามมากกว่านี้หรือว่ามิโลเปโตวิชส่งเขาลงเร็วกว่านี้เขาน่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าผลงานเพียง4นาทีในสนามของสุภโชคก็ได้รับการพูดถึงจากแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับแฟนบอลหลายคนก็ถึงกับต้องมองต่างมุมครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนานาว่ามิช่าควรให้โอกาสเจ้าเช็คมากกว่านี้หรือว่าให้ยืนตัวจริงไปเลยหากเล่นไม่ดีแล้วก็ค่อยแก้เกมกันไปแฟนบอลญี่ปุ่นเองก็มองเห็นถึงศักยภาพของเจ้าเช็คนะครับว่าเขาสามารถเล่นได้ถึงแม้จะยังปรับตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาเล่นได้แล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมได้อย่างลงไป4นาทีก็มีโอกาสหลุดเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าเขาไม่ยิงจังหวะนั้นเลือกที่จะจ่ายน่าเสียดายครับจังหวะนั้นส่วนโปรแกรมนัดต่อไปครับซัปโปโรจะเปิดบ้านพบกับซางันโทสึในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็รอชมรอเชียร์กันครับสุภโชคสารชาติว่าเขาจะมีโอกาสลงสนามได้มากขึ้นหรือเปล่ามิช่าอาจจะให้โอกาสเขามากกว่านี้นะครับต้องรอดูกันในนัดต่อไปมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของดังวันลำผู้รักษาประตูมือกาวของเวียดนามตอนนี้ก็ชิ่งหนีเซเลโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลับไปเล่นที่เวียดนามโดยแหล่งข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าดังวันลำในด่านทีมชาติเวียดนามของสโมสรเซเลโซโอซาก้าเจ้าตัวก็เตรียมที่จะไปเล่นที่เวียดนามแล้วนะครับกลับบ้านเกิดซึ่งดังวันลำครับโบกมือลาเซเลโซโอซาก้าอย่างเป็นทางการโดยการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบินดิน FC ในศึกวีลีกของเวียดนามโดยหลังจากที่วันลำย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทัพเซเลโซในศึกเจลีกเมื่อฤดูกาล2020ซึ่งเขาเองก็ได้ลงเล่นเพียง2เกมเท่านั้นนะครับในศึกฟุตบอลถ้วย Emperor Cup และก็ฟุตบอล FC Champions League และเจ้าตัวก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในเจลีกเลยแม้แต่นัดเดียวตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาและล่าสุดเขาก็ตัดสินใจอำลาเจลีกญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยการย้ายมาอยู่กับบินดิน FC สโมสรอันดับ5ในศึกวีลีกของเวียดนามซึ่งคาดว่าจะเซ็นสัญญา3ปีครึ่งโดยหลังจากที่ย้ายเจ้าตัวก็ออกมาสัมภาษณ์เปิดใจครับว่ามีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาทั้งวันในฐานะสมาชิกของทีมนี้ผมไม่มีอะไรนอกจากความกตัญญูต่อสโมสรเซเลโซสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนขอบคุณมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนที่ซัพพอร์ตผมด้วยสุดความสามารถ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมกลับมาจากอาการบาดเจ็บขอให้ปีนี้ได้แชมป์จากวันลำนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดังวันลำครับหลังจากที่เจ้าตัวเลือกที่จะกลับมาเล่นที่บ้านเกิดมันก็ต้องเลือกแหละครับเพราะว่าอยู่กับเซเลโซ2ปีไม่มีโอกาสลงเล่นในเจลีกเลยมันก็ท้อเหมือนกันนะครับสำหรับนักฟุตบอลซึ่งการที่เขาไม่ได้ลงในเซเลโซก็ทำให้เขาหลุดตัวจริงจากทีมชาติเวียดนามโดยประสบการณ์ของดังวันลำก็พอมีนะครับเขาเคยผ่านการค้าแข่งในลีกรัสเซียกับโรดินามอสโกจากนั้นก็ย้ายมาเฝ้าเสาในวีดีกให้กับไฮฟง FC ในระหว่างฤดูกาล2015ถึง2019และก็ย้ายมาค้าแข่งในไทยลีกครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในปี2019ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเซเลโซโอซาก้าเป็นทีมล่าสุดเป็นเวลา2ปีแต่ว่าไม่ได้ลงสนามในเจลีกเลยตอนนี้ก็เหลือเพียงชวัฒน์วีรชาติคนเดียวแล้วนะครับในทีมเซเลโซโอซาก้าที่เป็นนักเตะอาเซียนซึ่งอนาคตก็ยังไม่แน่นอนครับสำหรับชวัฒน์ยังไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยรวมถึงบอลถ้วยก็ยังไม่มีชื่อเลยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปเลยครับชวัฒน์วีรชาติเหลือการลงสนามอีก9เกมจะได้ลงนัดไหนก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันก็ต้องรอเชียร์ติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ